สวัสดีครับพบกับผมธนากรตานาวัชนาการนะครับหรือสินแสมังกรของคุณเองครับวันนี้เป็นวันที่26พฤษภาคมเป็นวันวิสาขะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันเป็นวันพุธแล้วพุธกลางคืนในคืนนี้จะเกิดราหูอมจันทร์ที่เราเรียกมันว่าจันทรุปราคาน่ากลัวครับตรงที่ว่ามันเป็นวันราหูด้วยแล้วโดยเฉพาะคนเกิดปีหมูดาวเทียงเก้าหมาสวรรค์เข้ามาสู่เรือนชะตาอายุ62 74 88ห้ามไปดูเป็นอันขาดขอเตือนมิฉะนั้นจะเกิดเพศภัยเคราะห์ร้ายมีอุบัติเหตุบาดเจ็บอายุมากมีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตขอได้โปรดผมขอร้องอยู่กันต่อสู้กับโควิดไปนานๆไม่จำเป็นอย่าไปดูโชคดีนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ